สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเหวียนฝูจองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่2ถึง7กันยายน2562วันนี้เวลา 0:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่2ถึง7กันยายน2562โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์ปศุสัตว์มหาวิทยาลัยซูริกศูนย์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์เมืองลินเดาโรงเรียนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและกฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสังกาเลินและองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา 18:08 นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องทุ่งศรีเมืองโรงแรมเซ็นทราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเฝ้ารับพระราชทานถุงยางชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆในสภาวะฉุกเฉินจากนั้นทอดพระเนตรงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุดรธานีซึ่งจังหวัดอุดรธานีร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวที่โปรดให้ไปตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง3กันยายน2562โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรักผลิตภัณฑ์โครงการด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อผู้ยากไร้ผลิตภัณฑ์โครงการด็อกเตอร์น้ำใจเพื่อสัตว์อนาถาและผลิตภัณฑ์ของบริษัทสยามกลิตเตอร์1957เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งออกแบบด้วยพระองค์เองอาทิเครื่องประดับอัญมณีกระเป๋าเครื่องแต่งกายและน้ำหอมซึ่งโปรดให้นำมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยโดยรายได้จากการจำหน่ายนำสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
สำหรับผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุดรธานีเป็นสินค้าผ่านมาตรฐาน GAP สินค้าปลอดภัยอาทิถั่วคั่วทรายกล้วยฉาบปลาส้มไข่เค็มข้าวเจ้ากล้องมะลิแดงอินทรีย์คุกกี้ไร้แป้งและไขมันเนยมะขามป้อมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและยาหม่องสมุนไพรนอกจากนี้ยังมีสินค้าอนุรักษ์หัตถศิลป์ถิ่นอีสานเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกอำเภอเมืองอุดรธานีจัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่ผ้าขิดและผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนำเส้นใยจากแกนกลางของกกที่เหลือทิ้งจากกระบวนการทอเสื่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋ารองเท้าเสื้อและผ้าคลุมไหล่สมเด็จพระอารยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์จันโลงพุทธศาสนาของมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตวันนี้เวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระอารยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์จันโลงพุทธศาสนาตั้งอยู่ซอยพัฒนาการ64ถนนพัฒนาการเขตประเวศกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิธรรมทานกุศลจิตจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีเนื้อหาครอบคลุมพระไตรรัตน์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยแบ่งเป็นห้องมินิเธียเตอร์และโซนจัดแสดงเนื้อหา12โซนที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานในการนำเสนออาทิโซน1พระพุทธเจ้าจัดแสดงภาพวาดพุทธประวัติ80ภาพและพุทธจริยวัตร60ปางโซน2พระธรรมจัดแสดงเสาธรรมะบรรจุธรรมที่เป็นหลักสำคัญจัดสงเคราะห์ในอริยสัจ4โซน3พระสงฆ์จะแสดงรูปปั้นพระเกจิอาจารย์พร้อมประวัติและโอวาทธรรมรวม18องค์ซ่อน4พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอริยสาวกและครูบาอาจารย์ซ่อน5โลกียภูมิและพระธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับนรกสวรรค์สังสารวัฏ31ภูมิหรือภูมิที่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดซ่อน7สมเด็จพระสังฆราชาจะแสดงพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง20พระองค์และโซน11ลานธรรมปฏิบัติปริสถานรูปปั้นของพระพุทธเจ้าตอนประสูติตรัสรู้และปรินิพพานผู้สนใจสามารถไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จันโลงพุทธศาสนาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยเปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะรอบละ10คนขึ้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองรอบเข้าชมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020491095องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดราชบุรี
วันนี้ที่โรงเรียนบ้านตะโกนล่างอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพพร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านทักษะฝีมือเพื่อพัฒนาสู่อาชีพได้โดยมีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างคนดีสู่สังคมนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสำหรับจังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนในโครงการ3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านตะโกนล่างอำเภอสวนพึ่งโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่งและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาโดยมีวิทยาลัยเทคนิคโพธารามอำเภอโพธารามซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จะรองรับนักเรียนในโครงการมาเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการศึกษาที่สูงขึ้นในด้านวิชาชีพมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยห่างอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลดอยห่างอำเภอเมืองเชียงรายจำนวน5ครอบครัวซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2562บ้านเสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังและประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22มิถุนายน2562จำนวน2หลังโดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์โรจนโสธรรองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่นางนาแต๋แซ่ฟ้านายจโจแสรักชาตินายจลาแซ่หานายอาหาหมื่นแลและนางสาวธัญญาพรบ่าย่อยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการสัตว์เลี้ยงของประชาชนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมการออกหน่วยของสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จากโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ไปบริการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนตามสถานที่ต่างๆเป็นประจำทุกเดือนละครั้งด้วยมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวดำเนินงานตั้งแต่ปี2560ถึง2563ซึ่งในปี2561มีประชาชนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า18คนแต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนสิงหาคม2562นี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพียง2คนโดยตั้งเป้าหมายว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี2563คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำรุงสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมผู้สูงอายุตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมแม่บ้านทหารบกทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ